ต้องบอกว่าล่าสุดจันทงพนีนั้นก็ได้เคลื่อนไหวแล้วหลังรู้ข่าวดีเจวิวดีเจเด็กชื่อดังเสียชีวิตจากอุบัติเหตุต้องบอกว่าไม่มีใครไม่รู้จักดีเจวิวหรือดีเจวิวอ่างทองนั้นเป็นดีเจเด็กและมีคลิปไวรัลชื่อดังด้วยลีลาการดีเจสุดมันจนได้ออกรายการโทรทัศน์อย่างมากมายและกลายเป็นที่ชื่นชอบของชาวโซเชียลและเซเลบริตี้คนดังและยังทำแฟนชาวอกไม่หายวันนี้เราจะพาทุกท่านมาเปิดโพสต์สุดท้ายของดีเจวิวดีเจชื่อดังอ่างทองก่อนเสียชีวิตโดยดีเจวิวนั้นก็ยังได้โพสต์คลิปวิดีโออย่างสนุกพร้อมระบุข้อความว่าถนนยังมีทางแยกมันก็คงไม่แปลกที่เธอจะมีทางเลือกดีเจวิวท่ามกลางชาวเน็ตที่เข้ามาแสดงถึงความเสียใจได้โพสต์อย่างมากมายและล่าสุดจันทงพนีนั้นก็ได้เคลื่อนไหวแล้วหลังรู้ข่าวดีเจวิวดีเจเด็กชื่อดังเสียชีวิตจากอุบัติเหตุโดยงานนี้จันทงพนีนั้นก็ได้โพสต์รูปภาพการสนทนากับน้องวิวในอดีตและระบุข้อความว่าริบดีเจวิวเด็กน้อยผู้น่ารัก